ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับวันนี้เราก็มาดูแบบรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมพลังงานรวมภาพกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ว้นี้ภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สําคัญเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับ โอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงดึงดูดอย่างมากมายอย่างหน้าทึ่งในสายตาเขาเลือกเกินนะครับคุณมีสเสน่ห์แรงดึงดูดมากมายเลือกเกินช่างหน้าทึ่งมากๆในสายตาเขาหรือเธอเออเขารู้เธอจะเป็นใครได้บ้างนะครับคุณมีสเสน่ห์มากเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงไทยให้คุณนะครับเปิดกันสดๆสเปิดกันเห็นๆนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอเด็กถือถ้วยเพลจับคัพ เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยหรือเปล่าหรือเป็นตัวคุณเองเดี๋ยวมาดูใบถัดไปกันนะครับขอใบยขยายหน่อยอ,อโอรู้ละช,ชัดเลย six of cups หกถ้วยความสัมพันธ์ต่างวัยหรือมิตรเกา่ามิตรภาพเดิมๆที่รู้จักกันมานานก็ได้เช่นกันมีความแตกต่างกันสูงมากไม่ว่าจะเป็นอายุเชื้อชาติศาส,สนาความเชื่ออะไรก็แล้วแต่แต่ความแตกต่างก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแน่นอนว่าโอ้หนึ่งดาบ e i g of swords เขามองคุณมีสเสน่ห์มากๆนะครับเขารู้เธอที่เล็งคุณอยู่เขามองคุณมีสเสน่ห์มากๆมีสเสน่ห์แรงดึงดูดอย่างหน้าทึ่งตามหัวข้อเลยนะครับโอ้ e m p เพลนส์รู้ละคุณเป็นคนที่ตั้งใจจริงแล้วก็ใช้ชีวิตเรียกว่ามีเป้าหมายชัดเจนความตั้งอกตั้งใจของคุณความการประสบความสําเร็จของคุณหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ของคุณทําให้เกิดความมีสเสน่ห์อย่างน้าทึ่งนะครับมีคนประทับใจคุณอยู่นะ โ h ้เดอะทาวไม่ต้องกลัว The Tower The Tower ถ้าออกมาใบาเดียวมันน่ากลัวแต่ถ้าอยู่ในบริบทที่ดีไายแวดล้อมดีเราจะตีความไปในทางที่ปรับป,ปับฉับพลันกระทันหันเป็นการปิ้งกันแบบปรับป,ปับก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูใบต่อไปก่อนนะยังไม่ต้องกลัวทาวเวนี่ไง6เหรียญไม่ทันขาดคำ six of pentacles เขาปลื้มคุณแบบกระทันหันปิ้งแรกพบเลย เจอกันแวบแรกก็ชอบเลยอะไรแบบนี้เขาหรือเธอจะเป็นใครได้บ้างเออโอ้สิบดาบเทนอฟส์คนมีแผลใจอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเคยอกหักมาหรือเคยหย่าร้างแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับคนลักษณะดังกล่าวปลื้มคุณมากนะครับคุณมีสเสน่ในสตาเขาเลือกเกินมีแรงดึงดูดมหาศาลทําให้เกิดการชื่นชอบกันแบบปุบป,ปั๊บได้เลยแปดดาบเอทอฟส s เขาได้แต่แอบชอบยังไม่กล้าบ,บอกคุณยังไม่กล้าเผยใจนะครับ มไม่แปลกไม่แปลกเป็นเรื่องธรรมดาบางทีหลายคนยังแอบชอบไม่กล้าเผยใจเพราะกลัวผิดหวังแล้วเข้าใจได้เขาเปลื้มคุณแน่นอนพูดเมทังกาดคำราชินีถ้วย q u ีนอฟคัพ p s คุณดูหน้าทุนุถนอมดูอ่อนโยนน่ารักมากในสายตาเขาหรือเธอและไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมนะครับและใบที่10ก็คือโอหดีเอ็มเอร์ มาและไพ่ใหญ่ออกมาไม่ธรรมดามาขยายความกันนะครับวันนี้มีคนที่ปลื้มคุณหลงเสน่หคุณมากชื่นชอบคุณมากเขาหรือเธอรู้สึกว่าเสน่ห์คุณเตะตาต้องใจเขาหรือเกินนะครับประมาณนี้อ่าเป็นเรื่องที่ดีมาก อะสปอยไว้ก่อนเลยว่ามีทั้งเอ็มเพอร์ทั้งราชินีถ้วยคู่นี้เหมาะสมพอฟัดพอเหวี่ยงเป็นคู่ที่น่ารักมากด้วยมาขยายความกันนะครับเริ่มจากตัวคุณก่อนอคุณมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับคนต่างวัยนะมีแนวโน้มที่เขาจะเด็กกว่าคุณหรือพลังงานสลับฝั่งกันคุณจะเด็กกว่าเขาก็ได้แต่จะอายุไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่ มีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดปลีกย่อยเช่นอายุอ่าเชื้อชาติศาสนาบางทีอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัยลูกครึ่งคนละศาสนาอะไรแบบนี้หรือมีความแตกต่างกันได้อื่นๆสังคมที่ต่างกันอะไรแบบนี้ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งความแตกต่างนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับไพ่6ทั่วยยืนยันว่าเป็นความแตกต่างที่เข้ากันได้นะครับมีมิตรจิตมิตรใจเอ,อื้ออาทรต่อกันอะไรแบบนี้และคุณก็น่ารักมากในใสายตาเขานะครับ ความน่ารักของคุณอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเองหรือจะรู้ตัวเองก็แล้วแต่นะเพราะบางท่านอาจจะมองข้ามคุณงามความดีของตัวเองแต่บางท่านก็รู้ดีว่าตัวเองมีข้อดีอะไรสิ่งที่น่าพ่บอกคือคุณเป็นคนจริงจังทําอะไรทําจริงแล้วก็บ alance ชีวิตได้อย่างเก่งมากคุณสามารถทํางานก็เก่งเวลาพักผ่อนก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมีงานอาิเลกที่น่าสนใจเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่น่าติดตามอะไรแบบนี้ถ้าคุณมีสื่อออนไลน์ทําผลงานหรือ อาจถ่ายทอดชีวิตส่วนตัวลงสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียเป็นประจําเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาจะเป็นขาประจําตามส่องตามดูคุณด้วยความชื่นชมแต่อาจจะไม่ได้รีแอคชั่นไม่ได้แสดงอาการอะไรอาจจะไม่ได้กดไลค์ไม่ได้คอมเมนต์ใดๆส่องอย่างเดียวแบบนี้ด้วยความชื่นชมเพราะเขายังเรียกว่ามีความแอบชอบคุณอยู่แอบปลื้มคุณอยู่นะครับยังไม่อยากแสดงออกอะไรมากแบบนี้คนคนนี้ดูทรงแล้วจะเป็นคนใกล้ๆตัวกันนี่แหละนะ ึงจะมีความแตกต่างกันดังกล่าวแต่จะเป็นคนที่รู้จักกันแล้วมีความาสนิทชิดเชื้อกันอยู่พอสมควรหรือถ้าไม่สนิทมากก็ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันที่มีเพื่อนร่วมกันเคยเจอกันแล้วยิ่งดีย้ําเลยนะพลังงานแบบนี้6กถ้วยถ้าไม่เคยเจอกันมาก่อนอยู่ยๆทักแชทมาจีบหรือโทรมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่เคยเจอตัวตนไม่รู้ว่าเป็นใครอย่าไปคุยต่อบล็อกทิ้งไปได้เลยระวังโดนหลอกระวังอันตรายคนคนนี้จะโดดเด่นที่คนที่รู้จักกันอยู่แล้วหรืออย่างน้อยมีตัวตน พิสูจน์ได้มีเพื่อนร่วมกันแบบนี้ยิ่งเคยเจอกันแล้วยิ่งดีนะครับเขาชอบคุณปุบป,ปับฉับพลันตั้งแต่แรกเจอเลยใบนี้มาความชื่นชอบแบบปุบป,ปับฉับพลันกระทันหันมาเป็นความปิ๊งแรกพบได้เลยคุณมีสเสน่ห์เหลือเกินคุณเป็นคนที่จิตใจดีเรียกว่าออร่าออกมาเต็มมองห่างไกลๆ1ิเมตร20เมตรก็รู้ว่าคุณเป็นคนใจบุญอ่ะ,อ,ะอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะเราไม่ได้เวอร์นะครับ คนจิตใจดีมีเมตตามีบุญมีวาสนาดีออร่าจะมาเต็มเดินมาไกลๆล,ลิบๆห m, m, ่าง10เมตร20เมตรมันจะเหมือนความรู้สึกมันจะเห็นสว่างอ่ะเออคุณสังเกตไหมเวลามีใครสักคนที่ดูออร่ามีบาร,รมีเดินมาในหมู่คนฝูงชนน่ะเราจะเห็นเขาโดดเด่นมาท่ามกลางฝูงชนเลยมันเป็นออร่าบารมีบางอย่างตามความเชื่อนะลองไปสังเกตดูนะครับตัวคุณก็มีแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเพราะเราไม่ได้สังเกตตัวเองเออเราไม่ได้ส่องกระจกตลอดเวลาเราไม่ได้เห็นตัวเอง แต่คนอื่นเขาเห็นนะคุณมีออรา่าคุณมีสเสน่ห์มีคนหลงสเสน่ห์คุณมากแล้วมันก็มีแนวโน้มด้วยที่ว่าคนคนนี้จะเคยผิดหวังมาแล้วมองคุณเป็นที่พึ่งทางใจที่ดีคุณอาจจะทําอะไรออกไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้แต่สิ่งที่คุณทํานั้นไปเยียวยาจิตใจเขาเออทาให้เขาหรือเธอรู้สึกดีขึ้นชีวิตนี้สวยงามขึ้นโลกนี้สวยงามขึ้นโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเมื่อมีคุณประมาณนี้อาจจะยังไม่ต้องเป็นมีความสัมพันธ์ใดๆซึ่งกันและกันนะครับ เป็นการปลื้มการชอบกันอยู่ห่างๆก็ได้เรียกว่าลองนึกภาพนะสมมติยกตัวอย่างคุณไปปลื้มดารานักแสดงหรือศิลปินหรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นบุคคลมีชื่อเสียงแค่ได้ปลื้มก็มีความสุขแล้วอะไรแบบนี้เขาหรือเธอคนนั้นปลื้มคุณในอารมณ์เดียวกันแบบนี้เลย แค่ได้เปลื้มก็มีความสุขแล้วประมาณนี้แล้วมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ด้วยนะถ้ามีการพบปะเจอกันบ่อยขึ้นหรือมีกิจกรรมที่ได้ทําเกี่ยวข้องกันร่วมขึ้นคุณกับเขาความเป็นเนเพอร์เรกับราชินีถ้วยค่อนข้างเป็นพลังงานที่น่ารักเลยเรียกว่าเป็นพลังงานเกื้อหนุนกันดีไม่ว่าจะคุณจะเป็นฝั่งไหนก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าออกมาคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักเขามองคุณน่ารักเขาชื่นชมคุณคุณเองก็จะมีโอกาสที่จะชื่นชมเขาเช่นกันยิ่งถ้าได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นเรื่อยๆจะ มีโอกาสเลยนะเกิดเหตุการณ์ทำนองที่เรียกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอได้เลยแต่เอาจากหน้าไพ่เท่าที่เห็นหนาเวลานี้พลังงานคู่รักยังไม่ปรากฏเด่นชัดสักเท่าไหร่มีความเป็นคู่กัลยานามิตรที่น่ารักเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไกลไปถึงขั้นลงหลักปักฐานแต่งงานไพ่ชุดนี้วันนี้คลิปนี้ยังไม่ปรากฏขนาดนั้นแต่เป็นมิตรที่ดีได้แน่นอนเป็นเพื่อนที่น่ารักได้แน่นอนเป็นพี่เป็นน้องที่อบอุ่นได้แน่นอนในเบื้องตน้นและอย่าลืมนะครับ คู่รักหลายคู่ที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเป็นเพื่อนกันไปก่อนค่อยๆศึกษาดูใจกันไปไม่เสียหายไม่ต้องรีบร้อนคนเรานะคุณได้มิตรที่ดีแน่นอนในเบื้องต้นและคนคนนี้มีแนวโน้มจะชอบคุณมากหลงสเสน่ห์คุณมาก ยิ่งเขาหลงเสน่ห์คุณอยู่แล้วถ้าคุณก็ชอบเขาเขาก็ชอบคุณการพัฒนาก็ไม่ได้ยากเกินที่จะเป็นไปได้ถูกไหมครับนะที่เหลือก็อยู่ที่การปรับตัวเข้าหากันแล้วก็องประกอบแวดล้อมทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ก็ว่ากันไปตามลําดับเหตุการณ์นะครับเพื่อนเขาเพื่อนเราญาตเ,เขาญาติเราการวางเนื้อวางตัวในสังคมอะไรแบบนี้มันปรับกันได้นะสำคัญคือมีดวงสมพงกันแล้วเขาปลื้มคุณถ้าได้คุยกันแล้วคุณก็ปลื้มเขามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับลองไปสังเกตดูนะคนคนนี้ถ้าคุณอยากจะดูเพิ่่มมเตวา เป็นคนลักษณะไหนได้บ้างถ้ามีคนเกี่ยวข้องหลายคนไปเล็งคนธาตุน้ําก่อนเลยธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูโดดเด่นมากราศีเมษเ,เรื่องราศีเกิดถ้ากำเนิดนี่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับรับไว้เป็นข้อพิจารณาส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าเราก็ดูกันไปตามหลักไพทารโรไพย,ยิสสากลมีองค์ประกอบมากมายหลายอย่างให้พิจารณา ธาตุกำเนิดราศีเกิดเอาไว้เป็นข้อพิจารณาส่วนหนึ่งเท่านั้นจะตรงหรือไม่ตรงไม่ใช่ประเด็นใหญ่โตนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายท้ายสุดเพิ่มกันอีกสักหนึ่งใบนะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณบ้างในวันนี้นะครับนะครับไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมหรือมีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โหเด็กถือดาบเพรทอฟส งานนี้อาจจะต้องใช้ความพยายามสักหน่อยในการสารความสัมพันธ์แต่คุณไม่ต้องกลัวใบนี้ไม่ได้ความหมายไม่ได้แย่นะครับใบนี้เราตีความในบริบทนี้หมายความว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลาที่ยังไม่สนิทกันต่างคนต่างยังมีกำแพงในตัวเองเรียกว่าอาจจะยังมีการดูเชิงกันหรือขอดูดูไปก่อนแบบนี้ซึ่งก็ถือว่ามาถูกทางคนเราจะรักกันชอบกันไม่ต้องรีบ ศึกษานิสัยใจคอกันให้ถ่องแท้ไม่ต้องรีบใบนี้ถือว่าเป็นการดูแลตัวเองที่ดีก็ได้นะครับต่างคนต่างดูแลตัวเองกันไปก่อนเดี๋ยวถ้าอะไรอะไรมันลงตัวก็จะมีโอกาสได้ดูแลกันในอนาคตนะครับอย่าลืมนะพลังงานดีขนาดนี้โชคดีแล้วรับไว้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ